อะไรอีกหนึ่งน้องที่เราต้องภาคภูมิใจมากๆนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นขวัญใจของชาวโลกไปแล้วนะครับก็คือน้องลิซ่านะครับตอนนี้น้องลิซ่าไม่ว่าจะขยับเคลื่อนเคลื่อนตัวไปทางไหนนะครับจับปุ๊บอะไรปั๊บเป็นกระแสทันทีนะครับล่าสุดเนี่ยน้องมีการโพสต์ภาพของกินอีกแล้วต้องตำมะม่วงนะแล้วน้องแคปชั่นด้วยนะครับว่าตำมะม่วงส่งตรงจากไทยแลนด์นะครับแล้วน้องโพสต์ลงใน IG Story เองนะครับก็เกิดเป็นกระแสนะครับตำมะม่วงฟีเวอร์ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวครับทีมข่าวของเรานะครับลงไปสำรวจเนี่ยฮะเห็นแล้วก็แซ่บนะฮะเปรี้ยวปาก ร้านตำมะม่วงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับอย่างร้านป้าพรนะครับที่ตลาดการเคหะถนนกลางเมืองเลยนะครับที่ตลาดเมืองเก่าป้าพรเจ้าของร้านบอกว่าปกตินะครับลูกค้าหลักของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพอมีกระแสน้องลิซ่าเข้ามาแบบนี้นะครับป้าพรก็บอกว่าน่าจะขายดีขึ้นเป็นเท่าตัวลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าป้าพรสั่งสินค้ามาสต็อกเอาไว้เรื่อยๆไม่จำกัดนะครับมะม่วงมีพอขายอย่างแน่นอนนะครับเราก็พอได้ขายอยู่แต่ถ้ากระแสมาก็วัยรุ่นจะชอบลูกวัยรุ่นจะชอบตำมะม่วงไม่เอามาเผื่อไว้ก็ถ้าหมดเราก็ไปซื้อที่ตลาดใหม่คิดว่ากระแสมาเนี่ยน่าจะขายดีก็น่าจะขายดีอยู่นะลูกป้าพรยืนยันนะว่าขายดีนะแล้วก็มีสต็อกของพอนะลงใต้ไปดูที่ร้านส้มตำเจรุ่งนะที่เขตเทศบาลนครสงขลานะครับหลังจากที่น้องลิซ่าโพสต์ภาพตำมะม่วงลงโซเชียลก็มีลูกค้ามาสั่งตำมะม่วงแบบที่ลิซ่าทานกับแบบเอาแบบนี้เลยนะครับก็คือแบบไม่ใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศหรือว่าแครอทแทนแล้วใส่น้ำปลาร้าเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นทางร้านเขาก็เลยสั่งมะม่วงมาเพิ่มแทนมะละกอไว้รองรับกระแสน้องลิซ่าราคานะครับจะรุ่งบอกว่าราคาเท่าเดิม40บาทครับสีสันจัดจ้านน่าจะขายดีแหละเพราะว่าถามว่าเอาแบบลิซ่าหรือว่าเอาแบบสูตรทางร้านลูกค้าก็จะบอกว่าเอาแบบลิซ่าเอาแบบของลิซ่าไม่ต้องใส่มะตัวยาวอะไรแบบเนี้ยของลิซ่าเขาจะตำใส่มะเขือเทศใส่มะม่วงร้านนัวเป็นข่าวที่ทำไมแค่เห็นภาพก็น้ำลายไหลใช้สมาธิสูงมากนะฮะนัวทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกืนน้ำลายกันก่อนครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ